อ่ะยังไงนะเมื่อเช้าขายข้าวยังไงไปครับขายข้าวมันมาตรฐานราคาข้าวกิโลเท่าไหร่ครับกิโล35 3โล100แล้วก็เอา3โลก็3โลแล้ววันนี้เขาก็ให้แบ่งทาน3โลเป็นเงินเท่าไหร่3โลก็100นึงเลยเนาะอ๋อขาย3โล100 3โล100เขาก็แบ่งทานมาให้กับก่อนก็ทางไหนเขาเข้าร้อยก็คือเรารับแบงค์พันมารับแบงค์พันมาก็เก็บเข้าแล้วคือเราไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ได้ดูแล้วก็ไปแล้วจะไปรูดมากๆเพราะมันแตกคนเข้าแรงเป็นธนาคารออกไปจะไปแตกเงินที่ธนาคารนะครับบ่อเอาไปให้เขาดูให้ธนาคารดูธนาคารดูว่ามันใส่แบงค์ปลอมไหมเขาก็ว่าแบงค์ปลอมเป็นกลับมาบันทึกกันเห็นแล้วคู่กันเลยคู่เรื่องว่าแบงค์ปลอมเอามันแตกไปอันนี้คือเราเอามาทาบกับอีกใบหนึ่งใช่ไหมก็เลยรู้ว่ามันเป็นแบงค์ปลอมจ้าแล้วหลังจากนั้นทำไงครับมันก็บอกพอดีพนักงานอยู่ได้ดีเลยพนักงานทำอยู่ได้ดีแล้วว่าวิ่งแบงค์ปลอมได้เท่าไหร่ก็คือแจ้งพนักงานในรูปวัตถุต้นมันคือฐานเท่านั้นนะมาดูมันทำไม่ดีอะไรเนาะป้าก็มาซื้อข้าวสารย่ำไปเยอะเป็นยังไงเห็นเหมือนเดียวอ่ะเห็นที่พี่บอกว่าแบงค์ปลอมความผิดปกติเราก็เลยไปเอาไปเช็คที่ธนาคารหรือว่ายังไงใช่ครับไปเช็คที่ธนาคารเขาบอกแจ้งเราอะไรก่อนแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงต่อก็พอเรารู้ว่าเป็นแบงค์ธนบัตรปลอมนะเลยไม่บอกเขาก่อนครับให้เขาเช็คกล้องวงจรปิดอ๋อก็คือแจ้งเป็นรปภ.ไปเราก็เช็คให้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งความอะไรยังไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่อะไรยังไงครับเพราะว่าคนที่ขอความมาเขาบอกว่าไม่ต้องแจ้งลักษณะหน้าตาเป็นยังไงครับก็โดยเป็นของสาวอายุราวๆ 35-40 ครับเป็นคนไทยใช่ไหมผมไม่แน่ใจครับก็คือมาทำทีมาซื้อข้าวใช่ครับแล้วก็จ่ายด้วยธนบัตร 1,000 บาทใช่พอเราตรวจสอบเช็คแล้วมันผิดปกติก็เลยไปเช็คที่ธนาคารอีกหนึ่งครั้งใช่ครับก็เลยถึงได้รู้ว่ามันเป็นธนบัตรปลอมนี่เดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดสุรินทร์ครับต้องไปที่หอก็คือร่วมกลุ่มกันมาแล้วก็ทางห้างก็ได้ให้สถานที่เรา